สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการเบื้องต้นง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้เราพูดภาษาใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือคำศัพท์นะคะของภาษานั้นๆที่เราต้องการรู้เนาะซึ่งในที่นี้เราก็จะมาเรียนสำหรับภาษาอังกฤษนะคะกับจีนเนาะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องรู้คำเหล่านี้นะคะตัวเลขค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทั้งในการซื้อของซื้ออาหารแล้วก็ในการคุยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมันจำเป็นที่เราจะต้องรู้คำศัพท์พวกนี้ก็ไม่รอช้าค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ1 อี 1 2 2 2 3 3 3 4 44 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 99 10 10 10จริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาษาเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาอันนี้นี่คือจากประสบการณ์นะคะก็คือว่าภาษาที่เป็นทางแถบคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะมีเหมือนรากภาษาที่ใกล้เคียงกันอย่างเราเนี่ยเอเชียด้วยกันกับจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายคำเลยที่จะใกล้เคียงกันซึ่งบางคำเนี่ยใช้คำเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะคะดูอย่างตัวอย่างนะคะ อย่างซันอย่างเงี้ยนะคะซันก็ง่ายๆเลยเป็นภาษาจีนที่แปลว่า3ของไทยก็จะเป็น3ของจีนก็จะเป็นซันนะคะของเราเป็น4เขาก็ซื่อค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะตั้งแต่1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะภาษาจีนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะคะแนะนำนะคะให้ไปฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษาจริงๆด้วยนะคะที่นำมาบอกกล่าวเล่าต่อกันเนี่ยก็คือที่นำมาสอนตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเป็นการเป็นแนวทางนะคะแต่ในเรื่องของคือเรารู้เหมือนเป็นพื้นฐานแต่ในเรื่องถ้าเราอยากจะแบบว่าเป็นก้าวขึ้นไปในสู่ระดับที่แบบว่าexcellent เนี่ยที่ดีกว่า average เนี่ยเราก็อาจจะต้องพัฒนาทางด้าน accent อีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้า accent ของคนไทยเนาะเราก็จะ accent แบบว่าไม่ตรงกับเขาสักทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอย่างคนจีนเนี่ยเขาก็มีจีนที่มาจากหลากหลายพื้นที่เพราะว่าจีนนี่นะคะขึ้นชื่อว่าจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็คือแบบเขาก็ใหญ่มากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละภาคของเขาสำเนียงก็จะไม่เหมือนกันคนจีนในแต่ละประเทศสำเนียงก็ไม่เหมือนกันคนจีนสิงคโปร์ก็สำเนียงนึงคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็อีกสำเนียงนึงนะคะคนจีนที่เมืองไทยก็อีกสำเนียงนึงค่ะก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีรากฐานมาจากคำคล้ายๆกันซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าคนใต้พูดกลางภาษากลางก็จะมีสำเนียงใต้อย่างนี้แต่ว่าก็คือยังคงเป็นภาษากลางเหมือนกันนะคะคนเหนือพูดกลางก็จะมีสำเนียงเหนืออ่ะ
ันนี้จะเป็นคนละส่วนกันกับdialect หรือว่าภาษาเหนือเลยหรือภาษาใต้เลยอย่างเหนือเขาก็จะมีแบบมีเจ้ามีอะไรที่เป็นคำที่แตกต่างไปเลยอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็น dialect อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าอย่างของจีนก็จะมีจีนแต่จิ๋วจีนกวางตุ้งแต่ว่าภาษากลางของเขาแล้วก็มีจีนหลายอันนะคะแต่ว่าภาษากลางของเขาก็คือจีนกลางนะคะก็คือ mandarin ค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์อะไรที่น่าสนใจอีกยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ